เมื่อคืนถ้าหลายคนมีโอกาสมอนิเตอร์หรือว่าติดตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลกก็จะเห็นได้ว่าผันผวนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เราเห็นราคาหลุดจาก 1,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์กลับลงมาอีกรอบนึงเดี๋ยววันนี้มาประเมินสถานการณ์การภาพมันจะเปลี่ยนหรือไม่จะมีปัจจัยอะไรเข้ามาส่งผลบ้างราคาลงมาแบบนี้ซื้อได้แล้วหรือยังบาทที่เคยแข็งจู่ๆก็กลับมาอ่อนคือกลายเป็นสถานการณ์มันพลิกเร็วมากค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนจะไปคุยกับนักวิเคราะห์นะคะเรามาดูราคาเช้านี้จากการประกาศของสมาคมค้าทองคำกันก่อนค่ะทองคำแท่ง 96.5 นะคะราคาขายหลุด 30,000 นะคะขายออกที่ 29,950 รับซื้อ 29,850 ทองรูปพรรณขายออก 3,450 บาทค่ะรับซื้อ 29,319 บาท44สตางค์ค่ะคุยกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะกับคุณสิริลักษณ์ปโกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากทางบริษัทหุ้นเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์สอยู่ในสายแล้วพี่เก๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพวค่ะเกิดอะไรขึ้นกับทองคำคะดอลลาร์แข็งเหรอคะทองเลยกลับมาเจอแรงขายอีกรอบหนึ่งก็มีส่วนนะคะมีส่วนจริงๆทองก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะขึ้นมา4สัปดาห์แล้วก็ต้องบอกว่าจาก 1,680 ดอลลาร์เนี่ยก็ขึ้นมากว่า100ดอลลาร์แล้วแรงเทขายเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดอลลาร์แข็งด้วยกังวลว่าความต้องการทองคำจากจีนเนี่ยอาจจะลดลงนะคะเขาคงอาจจะมี2ประเด็นนะคะเดี๋ยวพี่เก๋ขยายความประเด็นแรกก่อนคือดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนี่ยก็อาจจะแบบเป็นประเด็นก็ยังกังวลว่าเอ๊ะเฟดจะเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะคะก็อาจจะเป็นความเห็นจากเจ้าหนี้ที่เฟดหลายท่านบอกว่าก็คงอาจจะยังต้องเร่งปรับดอกเบี้ยอย่างประธานเฟดสาขานี่อาคุณสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวสิ้นปีดอกเบี้ยควรจะต้องประมาณสัก 4% ได้หลักๆสัปดาห์นี้นักลงทุนก็เลยจะรอดูการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดในคืนวันพุธนะคะก็จะทราบรายละเอียดมุมมองของเจ้าหน้าที่เฟดเกี่ยวกับนโยบายการเงินนะคะในอนาคตที่อาจจะละเอียดมากขึ้นประชุมประจำปีที่แจ็คสันโฮเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็คงอยากจะตามว่าเจอโรมพาวเวอร์ประธานเฟดจะมีการพูดอะไรเกี่ยวกับนโยบายการเงินหรือเปล่านะคะถ้าจับตามองอยู่ถามว่าณตอนนี้ตลาดประเมินยังไงนะคะประเมินว่าเดี๋ยวการประชุมเดือนกันยายนเนี่ยโอกาส 64% จะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% นะคะก็ยังมุมมองว่าอาจจะไม่ขึ้น 0.75% ส่วนอีก2ครั้งที่เหลือพฤศจิกายนขึ้น 0.5% ธันวาคมขึ้น 0.25% นะคะอันนี้คือมุมมองของตลาดเดี๋ยวต้องดูของตอนนี้ที่เฟดจะให้ความเห็นกันอย่างไรนะคะส่วนประเด็นที่สองเรื่องความต้องการทองคำจากจีนนะคะเพราะว่าก็เมื่อวานก็อาจจะเห็นสองประเด็นว่าจีนลดอัตราดอกเบี้ยก็กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอนะคะพี่เกย้อนไปถึงถ้าเกิดเป็นความต้องการทองคำจากจีนไตรมาสสองยอมรับว่าลดลงไปนะคะลดลงไป 30% แล้วก็ถ้าเป็นอัปเดตของเดือนที่แล้วเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะคือท่านดูจากค่าพรีเมียมค่าพรีเมียมคือที่ขายทองในโลโก้นะคะเทียบกับไอตัวที่เขาขายในสปอตเนี่ยค่าพรีเมียมเพิ่มขึ้นค่าพรีเมียมเพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการทองคำจากจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นแล้วก็ข้อมูลจากถ้าเป็นกองทุน ETF ทองคำนะคะตอนนี้นะคะสิ้นเดือนกรกฎาคมเขาถืออยู่66ตันนะคะอาจจะเห็นข้อมูลที่66ตันมันเยอะไม่เยอะนะคะแต่ว่ามีเข้ามาก็คืออินโฟเข้ามาก็คือเข้ามาซื้อทองคำนะคะจากกองทุน ETF นะ9ตัน9ตันเนี่ยถือว่าสูงเพราะว่าสูงที่สุดเลยนับตั้งแต่เมษายนปี2020ก็คือตอนที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด19มันก็เลยประเมินนะคะว่าความต้องการของคำจีนเนี่ยก็ไม่ได้ถือกับเบลลายมากนะคะเดือนกรกฎาคมเริ่มฟื้นตัวทำไมไตรมาส2ดูลดลงเยอะมากลดลงไป 30% จริงๆความต้องการของคำจีนเนี่ยเขาฟื้นตัวเร็วกว่าชาวบ้านเลยตั้งแต่ไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งมากก็เลยอาจจะทำให้ฐานของปีที่แล้วดูค่อนข้างจะสูงนะคะจะยอมรับว่าไตรมาส2ของปีเนี้ยนะคะลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส1เหมือนกันนะคะค่ะนั่นคือ2ปัจจัยที่อาจจะกดดันราคาทองคำคำถามคือว่าลงมาแบบนี้เข้าไปซื้อไหมหรือว่ารอได้หรือมีคำแนะนำนักลงทุนยังไงคะยังแนะนำว่าย่อตัวลงมาน่าสนใจในการเข้าซื้อ
นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นประมาณ 1,760 หรือ 1,770 ดอลลาร์ยังคิดว่าน่าจะยังเข้าไปซื้อเก็งกำไรได้อยู่ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของกรอบแนวต้านเก๋ก็จะให้ประมาณ 1,800 ถึงประมาณ 1,810 ดอลลาร์นะคะคืออาจจะเทรดดิ้งอย่างนี้ก็ได้ค่ะลงไปประมาณ 1,770 ดอลลาร์ก็ซื้อนะคะขายทำกำไรที่ 1,800 ดอลลาร์ส่วนนักลงทุนทองแท่งถ้าอยากให้ต้นทุนหลังๆก็เอามาประมาณดู 1,760 ดอลลาร์ก็ได้นะคะซึ่งทองแท่งก็จะให้แนวรับ 29,800 บาท 29,650 บาทในส่วนของแนวต้าน 31,150 บาทแล้วก็ 32,50 บาทค่ะโอเคค่ะพี่เก๋วันนี้ขอบคุณมากเลยสำหรับคำแนะนำนะคะยินดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะก็2เรื่องที่กดดันราคาทองคำนะคะ1ดอลลาร์สหรัฐที่กลับมาแข็งค่า2ความต้องการบริโภคทองคำจากจีนที่ปรับตัวลดลงด้วยซึ่งจังหวะนี้สามารถซื้อได้ไหมซื้อได้นะคะจับตาดูแถวแนวรับบริเวณ 29,800 เอาจริงทองแท่งก็ใกล้ถึงแล้วนะคะส่วนถ้าเป็นสปอตโกก็แถวบริเวณ 1,770 ดอลลาร์แนวต้านก็คือแนวเดิมเลยค่ะ 1,800 นะคะหรือว่า 31,500 บาทต่อบาททองคำถ้าจับจังหวะได้เก็งกำไรอาจจะคำเล็กหน่อยค่ะแต่ว่าก็มีหลายรอบให้ได้เก็งกำไรกันได้สำหรับทองคำค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ